สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเช้าข่าวเข้มวันนี้นะครับก็มีเรื่องของงานบุญงานเจ้ามาแนะนำให้ทราบกันนะครับหลายท่านก็คงจะรู้จักวัดสะเกดดีนะฮะวัดสะเกดก็อยู่ที่ภูเขาทองนะครับงานภูเขาทองวัดสะเกดที่เราเรียกกันซึ่งก็จะมีในช่วงใกล้ๆกับเทศกาลลอยกระทงนะครับปีนี้นะครับทางด้านของวัดสะเกดเตรียมจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองนะครับเรียกว่าพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทองซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีในวันขึ้น8ค่ำเดือน12ที่วัดสะเกดนะครับในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหรืองานภูเขาทองที่ปฏิบัติสืบสานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับวัดสะเกดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสะแกแล้วก็มาเปลี่ยนนามเป็นวัดสะเกดนะครับในสมัยรัชกาลที่1นะครับพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทองเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีความเชื่อว่าการได้ห่มผ้าแดงองค์พระธาตุจะสร้างอนุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่เบื้องบนนะครับก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานับประการนะครับสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งมงคลเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับสีแดงของผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่การได้มาถวายผ้าแดงก็เพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะครับอยู่ภายในองค์พระเจดีย์บรมบรรพตย่อมเกิดเป็นพลานิสงส์บันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้นะครับพิธีเริ่มต้นตั้งแต่การร่วมจารึกชื่อสกุลลงบนผ้าแดงแล้วอัญเชิญผ้าแดงไปห่มองค์ภูเขาทองซึ่งทางวัดสะเกดได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าแดงขึ้นไปห่มองค์พระธาตุภูเขาทองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับปีนี้พิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มภูเขาทองนั้นนะครับมีกำหนดจัดขึ้นในเวลา5โมงเย็นวันที่12พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมฮะวันที่12พฤศจิกายนเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนี่ฮะก็ลอยกระทงก็มีวันที่19นะครับแต่ห่มผ้าแดงเนี่ยจะเริ่มก่อนนะฮะวันที่12พฤศจิกายนนี้ส่วนงานวัดที่เราเรียกกันงานวัดภูเขาทองปีนี้จะมีหรือไม่อย่างไรก็ติดตามนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเขามีการประชาสัมพันธ์เส้นทางที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ชื่อว่าสะพานลอยฟ้า2021นี่นะฮะที่แม่ฮ่องสอนนะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เขาอยากจะเชิญชวนแนะนำให้ไปเช็คอินในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับถ้าใครได้ไปเยือนทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอแล้วก็ชื่นชอบสำหรับการถ่ายภาพก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแวะไปเช็คอินกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่สะพานคีรีดลหรือว่าสะพานกิ่วลมนี่นะครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ยอดเขาโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่หมอกลงมาปกคลุมก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกที่สวยงามโอ้ภาพมุมสูงอันนี้สวยเลยฮะเยี่ยมเลยนี่นะฮะก็เขาเชิญชวนเลยนะครับแขวงทางหลวงของทางแม่ฮ่องสอนบอกว่ากรมทางหลวงของแม่ฮ่องสอนนะครับเขาได้มีการสร้างสะพานแล้วก็ถนนในบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดการจราจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของทางจังหวัดนี่นะฮะโครงการก่อสร้างสะพานกิ่วลมนะครับมีความยาวประมาณ160เมตรขนาดทางรถกว้างประมาณ13เมตรงบก่อสร้างก็70ล้านกว่าบาทนะครับลักษณะรูปแบบคล้ายๆกับสะพานน้ำหนาวเชื่อมต่อระหว่างเพชรบูรณ์กับขอนแก่นโครงการนี้นะฮะเสร็จแล้วเมื่อเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เปิดใช้บริการแล้วเปิดให้ใช้แล้วนะฮะก็มองกันว่าสะพานกิ่วลมนี้จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านชมดูมุมด้านบนแบบนี้โอ้มันสวยงามมากนะฮะโค้งเลยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะ
ก็เชิญได้นะครับสะพานคีรีดลหรือว่าสะพานกิ่วลมนะฮะแต่ก็อย่างว่านะเนื่องจากว่าเป็นสะพานเป็นถนนใช่ไหมฮะเป็นถนนใช่ไหมฮะใช่เป็นถนนเป็นสะพานอ่ะฉะนั้นก็ได้แต่แล่นผ่านเนอะไหมฮะจะจอดถ่ายรูปก็ลำบากใช่ได้แต่แล่นผ่านก็ไม่ทราบว่ามีจุดที่เป็นจุดพักรถให้ได้คนได้หยุดแล้วก็ได้จอดรถอ่ะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือเราถ่ายแบบเนี้ยมันเป็นมุมที่เขาใช้โดนเขาใช้อะไรถ่ายใช่ไหมนี่ฮะไม่รู้ว่าเขาระหว่างตรงนี้เขาจะมีจุดพักรถให้จอดถ่ายรูปหรือเปล่านะคือทางสำนักงานการท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนก็ได้แต่ประชาสัมพันธ์ว่าเส้นทางตรงเนี้ยชื่อว่าสะพานลอยฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนี่ฮะท่านผู้ชมฮะคือก็เป็นสะพานฉะนั้นเนี่ยรถจะไปจอดอยู่บนกลางสะพานแล้วก็ลงมาถ่ายรูปกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้มันก็ไม่น่าจะได้นอกจากจะมีจุดพักรถใช่จะมีจุดพักรถอยู่ตรงเชิงสะพานฝั่งนี้และฝั่งนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูฮะทางสำนักงานการท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนก็ต้องให้รายละเอียดนะครับถ้าเป็นจุดเช็คอินเนี่ยเป็นจุดเช็คอินยังไงเล่นผ่านนะฮะนี่นะแล้วก็เช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะยอดภูเรือที่จังหวัดเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวบนที่นั่นนะครับสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันนี้ที่ภูเรือนะครับ16องศาเซลเซียสนะฮะนี่นะครับมีหมอกหนามีลมแรงนะครับแม้หมอกหนาแม้ลมจะแรงนะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวนะฮะก็วันนี้เขาจะมาชมดวงอาทิตย์ขึ้นก็ไม่เห็นฮะเพราะว่าหมอกบดบังไปซะหมดแต่ก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนไปดูดอกไม้เมืองหนาวนะครับที่ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือเอามาปลูกเอาไว้ด้วยสีสันสวยงามนะครับก็เชิญได้นะฮะใครสนใจภูเรือนะครับที่จังหวัดเลยงดงามนะฮะก็ตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนั้นก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะเพราะอากาศนั้นเป็นใจอากาศเป็นใจเป็น2บริเวณที่น่าจะมีอากาศหนาวเย็นนะฮะทอดยาวกินเวลายาวนานที่สุดมากกว่าส่วนอื่นของประเทศใช่ในขณะที่กรุงเทพก็ต้องรอฮะตอนนี้กรุงเทพบางส่วนก็ต้องผจญไปกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนน้ำหนุนไปก่อนนะฮะ